มีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านบุฟังฟังอยู่เรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้คุณทวีเล่าให้ฟังแกเล่าว่าลุงเบิ้มเนี่ยแกว่าพ่อของคุณทวีสักสองสมปีเมื่อก่อนนี้แกเป็นคนขับรถสิบล้อแล้วก็ลาออกมาขับรถแท็กซี่ประจำอยู่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งบ้านของลุงเบิ้มนี่อยู่ติดกับแม่น้ําก็เลยปลูกผักสวนครัวมั่งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มั่งแต่ว่าไม่ได้จริงจังอะไร คุณทวีกับลูกชายลุงเบิ้มเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นประถมต้นพอเจ้าสาธิตหรือว่าเจ้าเก่งเนี่ยจบปสี่ก็ออกไปเรียนต่อที่โรงเรียนเทศบาลไม่ไกลาจากบ้านของมันเท่าไหร่แต่ความเป็นเพื่อนก็ยังมีอยู่แล้วก็เจอกันบ่อยเพราะว่าคุณทวีมีญาติทางพ่ออยู่แถวบ้านลุงเบิ้มหลายคนโดยส่วนตัวแล้วพ่อคุณทวีกับลุงเบิ้มก็สนิทสนมคุ้นเคย กันพอสมควรแล้วลุงเบิ่มก็หิ้วเหล้ามากินกับพ่อคุณทวีที่บ้านบ่อยๆบางวันพ่อก็หิ้วเหล้าไปหาลุงเบิ่มบ้างเพราะว่าทั้งสองล้วนคอทองแดงด้วยกันทั้งสองคนเหล้าหนึ่งขวดนะหมดแล้วหมดเลยไม่มีการเพิ่มโดยเด็ดขาดกับแกล้มที่เห็นประจําก็คือแ่วเพี้ยรูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆเนื้อย่างหรือว่าเสือร้องไห้นั่นแหละแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่เรียกไม่เหมือนกัน ว่าถึงรสชาติของเนื้อแล้วมันก็พอๆกันแต่มันมาเด็ดตรงที่น้ำแจ่วเพียหรือว่าขี้อ่อนนองวัวควายหากทำเองก็ต้องได้ในสิ่งที่ถูกปากมากกว่าไปนั่งกินตามร้านเพราะว่ามีบางเจ้าเอาน้ำสะเดาที่ต้มแล้วมาผสมทำเป็นเพียให้ลูกค้ากินก็มีมีอยู่วันหนึ่งลุงเบิ้มขับรถแท็กซี่รับจ้างมาจอดอยู่หน้าบ้านแล้วชวนพ่อคุณทวีไปกินแจ่วเพียที่บ้านในวันรุ่งขึ้น แล้วก็นัดเพื่อนๆเ,เอาไว้หลายคนลุงเบิ่มก็เปรยว่าสั่งเนื้อกับเสือร้องไห้กับแม่ค้าที่ตลาดสดข้างบ้านเอาไว้แล้วแล้วก็ไม่ต้องหิ้วอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยนอกจากนี้ลุงเบิ่มยังบอกอีกว่าถ้าหากไม่พอกินก็จะเอาไก่มาเชือดล้ต้มหรือลาบก็ว่ากันตามสะดวกประมาณนั้นแต่พ่อคุณทวีท่านติดธุระไปไม่ได้ก็เลยปฏิเสธด้วยความเสียดายอยู่ไม่น้อย อุตส่าห์มาชวนเนอะลุงเบิ้มก็บนมืองําก่อนที่จะกลับไปพอวันรุ่งขึ้นพ่อคุณทวีก็รีบออกไปงานศพคนที่รู้จักกันตั้งแต่เช้าแล้วก็เอาคุณทวีไปเป็นเพื่อนด้วยเหตุที่ต้องไปแต่เช้าก็เพราะบ้านที่จะไปนั้นอยู่ไกลและรถยนต์ส่วนตัวก็ไม่มีต้องนั่งรถประจำทางไปลงที่ปากทางเข้าหมู่บ้านแล้วเดินเข้าไปอีกเกือบหนึ่งกิโลเมตรแล้วต้องค้างคืนด้วย แต่หากมีรถเข้ามาก็จะขอติดรถเข้ามาด้วยแล้วก็ไปกันด้วยเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวเท่านั้นเองออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงกว่าไปถึงบ้านงานเกือบ10บโมงแล้วก็กินข้าวเที่ยงกับทางเจ้าภาพพอบ่ายกว่ากว่าก็มีการเคลื่อนศพเข้าป่าช้าท้ายหมู่บ้านแล้วก็เผาก่อนจะถึงบ่ายสามโมงด้วยซ้ําแต่กว่าจะออกจากประช้ากลับมาบ้านงานก็ห้าโมงเย็นแล้วตอนที่ไปถึงก็สอบถามว่ามีคนจากในเมืองไปร่วมงานหรือเปล่า เพราะว่าจะได้ขออาศัยรถเขากลับด้วยแต่ก็ไม่มีสักคนครั้นจะเดินออกมารอรถประจำทางก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผ่านมาหรือเปล่าก็เลยต้องนอนค้างคืนที่บ้านงานคืนหนึ่งจนกระทั่งสายๆวันรุ่งขึ้นถึงได้เดินทางกลับพี่เบิ้มเขาตายตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะแม่บอกกับพ่อคุณทวีอย่างนั้นพ่อทำหน้าตาตื่นเพราะเย็นวันก่อนนีะ่ยังมาชวนไปกินแจ่วเพียด้วยกันที่บ้านอยู่เลย อ้าวเป็นอะไรอ่ะไฟชอ็อตซะสิตอนนี้ศพอยู่บ้านพ่อจะไปก็ไปสิแม่บอกกับพ่อขณะที่นั่งเย็บปลอกหมอนเสร็จแล้วก็ควายน้องคนเล็กของคุณทวีไปด้วยคุณทวีแทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลุงเบิ้มจะเสียชีวิตเร็วอย่างนี้เพราะจะว่าไปแล้วตอนที่ลุงเบิ้มเสียชีวิตนั้นเพิ่งจะอายุ40ต้นๆเท่านั้นเองแล้วก็พ่อคุณทวีก็เพิ่งจะ4ี ความเป็นความตายเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใครแล้วก็ไม่มีใครจะหลีกผลไปได้แต่การตายของแต่ละคนมันก็มีที่มาที่ไปพ่อก็ชวนแม่บอกว่าอ้าแกไม่ไปด้วยกันเหรอว่าจะไปตอนเย็นนะพ่อจะไปก็ไปก่อนเถอะแล้วตอนเย็นค่อยไปด้วยกันอีกก็ได้แม่ไม่ไปด้วยเพราะว่ายังเย็บปลอกหมอนค้างอยู่แล้วก็อีกอย่างน้องคนเล็กก็ดิ้นขลุกขลักอยู่ในอู่ผ้าแล้ว พ่อก็รีบอาบน้ำแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวจนเรียบร้อยแต่คุณทวีเกิดอยากจะไปด้วยก็เลยบอกให้พ่อรอแล้วตัวเองก็รีบอาบน้ำแต่งตัวออกไปบ้านลุงเบิ้มด้วยกันมันเป็นเรื่องน่าแปลกอยู่พอสมควรเพราะเมื่อวานก็เพิ่งไปเผาผีมายกยกกลับมาก็ได้ยินข่าวร้ายอีกชนิดไม่ต้องทำอะไรแค่ตระเวนไปงานศพอย่างเดียวก็พอแล้วไอ้เจ้าเก่งลูกชายลุงเบิ้มยกมือไหว้พ่อคุณทวีสักพัก แม่ของมันก็เดินออกมาแล้วชวนเข้าไปข้างในพ่อคุณทวีเดินไปจุดธูปหน้าโลงศพแล้วก็พูดคุยกับป้าน้อยเมียลุงเบิ้มผู้วายชนอย่างเป็นงานเป็นการซึ่งคุณทวีกับไอเจ้าเก่งก็นั่งอยู่ด้วยพ่อคุณทวีก็ถามว่าเออได้ยินว่าไฟช็อตสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน่ป้าน้อยก็บอกว่าก็นั่นน่ะสิแต่น่าจะเป็นเพราะเป็ดละมั้ง ุณทวีสงสัยขึ้นมาทันทีว่าเป็ดตัวเดียวฆ่าคนตายได้ฉเฉลิอไม่น่าเป็นไปได้อะแล้วมันยังไงกันแน่ไปพลาดอีท่าไหนให้ไฟมันชอ็อตมันดูดจนตายอย่างนี้ป้าน้อยทำเหมือนกับจะร้องไห้เอาดื้อๆแต่ก็มีเพียงเสียงสะอื้นดังเบาๆเท่านั้นเสียงไอ้เก่งก็ดังขึ้นมาบอกว่าผมเห็นพ่อวิ่งไล่เป็ดไปทางโน้นนะฮะเมื่อวานเพื่อนของพ่อมากันสามสี่คน ตอนแรกเห็นกินเหล้ากินแจ่วเพี้ยกันดีๆอยู่พอดีอาดวงใจเขาบอกเป็ดตัวนะั้นมันหน้าต้มแกล้มเหล้าพ่อกับเพื่อนก็เลยคุยกันว่าเอาไงดีพ่อบอกว่ามีทั้งเป็ดทั้งไก่หลายตัวจะต้มจะลาบกินสักตัวสองตัวก็ไม่มีปัญหาพ่อก็เลยบอกขึ้นเองว่าจะไปเอาเป็ดมาต้มมาลาบเพราะว่าเนื้อย่างที่กินกับแจ่วเพีย้ยมันใกล้จะหมดแล้วตอนนั้นอาดวงใจกันน้าแหวงลุกไปข้าห้องน้ํา ส่วนลุงโทนบอกว่าจะไปซื้อเหล้ามาเพิ่มเพราะพร่องขวดแล้วจากนั้นก็พ่อคุณทวีฟังไปพยักหน้าไปด้วยไอ้เจ้าเก่งมันนั่งนึกเหมือนกับคนที่สะดุดคำพูดอยู่นานก็เล่าต่อตอนนั้นน่ะผมเห็นพ่อลงจากบ้านเดินไปหาฝูงเป็ดที่กำลังลอยน้ำอยู่พ่อของผมเอาเรือออกไปต้อนกลับขึ้นฟังแล้วก็วิ่งไล่จับเป็ดตัวหนึง่งแต่เป็ดตัวนั้นกระพือปีกวิ่งเข้าไปในห้องซ้วม พ่อก็เลยตามเข้าไปแล้วก็มีเสียงดังเปี้ยดังขึ้นครั้งหนึง่งแล้วตอนนั้นไฟก็ดับมืดเลยคุณทวีคาดเดาเอาเองว่าลุงเบิ้มอาจจะไปพลาดไปโดนสายไฟเข้าเพราะเห็นต่อไฟไปห้องซ้วมแล้วก็คอกเป็ดคอกไก่วุ่นวายไปหมดไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนพ่อคุณทวีก็ถามไม่เก่งบอกว่าอา้าวแล้วไม่มีใครเอะใจบ้างเลยเหรอ มันสายหน้าแล้วทางป้าน้อยก็สายหน้าตามลูกชายอีกคนตอนนั้นนะฉันออกไปตลาดไม่รู้เรื่องด้วยหรอกอ่ะเจ้าเก่งเล่าต่อสิเจ้าเก่งทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ออกมาจริงๆแต่ไม่มีน้ำตาแม้แต่หยดเดียวอ่ะมันบอกว่าอาดวงใจกับอาแหวงกลับมาจากห้องน้ำก็ถามผมว่าไฟฟ้าดับเหรอแล้วก็ตะกี้เสียงอะไรที่ดังเปรีย้ย ผมก็บอกว่าไม่ทราบแต่มันดังมาจากห้องซ่วมเก่าข้างเล้าเป็ดพอดพอีลุงโทนกลับมาจากซื้อเหล้าเห็นผิดสังเกตก็รีบวิ่งลงไปดูที่ห้องซ่วมเห็นพ่อผมนอนคว่ำหน้ากระคอหานแล้วก็มีสายไฟเส้นหนึ่งขาดผ้าตัวอยู่ไอเก่งพูดจบก็ร้องไห้ออกมาจริงๆคุณทวีแทบไม่ต้องลำดับเหตุการณ์ใดๆทั้งสิน้นเพราะฟังไอเก่งเล่าแล้วก็รู้ได้ในทันทีว่า ลุงเบิ่มนี่อาจจะพลาดวิ่งไปโดนสายไฟเข้าแล้วสายไฟเกิดขาดมาโดนเอาตัวจนช็อตขึ้นมาแล้วลุงเบิ่มก็ล้มคว่ำขาคอหาดและเสียชีวิตไปในที่สุดมันมีสาเหตุหลายอย่างที่ทําให้ลุงเบิ่มพลาดจนเสียชีวิตโดยเฉพาะสายไฟเก่าๆที่ต่อจากบ้านไปยังคอกเป็ดคอกไก่และห้องส้วมร้างที่ไม่ได้ใช้แล้วก็อุตส่าห์เดินสายไฟเอาหลอดไปติดเอาสวิตช์ไปใส่แล้วก็ไม่ได้เดินสายไฟให้ดีพอ บางสายยังห้อยกระเตงอยู่ก็มีที่สำคัญอคือไปในบ้านก็ไม่ค่อยเป็นสัตว์เป็นส่วนบางสายก็ขาดชำรุดมีเทปพ,พันบ้างและบางจุดก็เห็นเส้นทองเหลืองเส้นทองแดงอีกต่างหากสรุปแล้วการเสียชีวิตของลุงเบิ้มน่าจะมาจากเป็ดเจ้ากรรมในเวรตัวนั้นแท้ๆเลยครับอย่างไม่ต้องสงสัยหรือว่าท่านมีความคิดเห็นเป็นอื่นไปจากนี้ครับ สังคมเราทุกวันนี้จะอยู่อย่างสงบสุขและสันติก็ได้ด้วยการมีศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทุกศาสนาต่างมีความสำคัญในการช่วยคุมความประพฤติอันจะนำไปสู่ความผาสุกข,ของมนุษยชาติประเทศไทยของเราก็มีพระพุทธศาสนาซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้เป็นศาสนาประจำชาติ มนุษย์เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็ต้องอาศัยการมีเมตตาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเว้นการทำร้ายและเบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยมีหลักปฏิบัติที่สำคัญก็คือศีลห้าที่พวกเราได้รับการสั่งสอนอบรมแล้วก็ปลูกขวงกันมาตั้งแต่เล็กแต่ก็มีคนอีกบางจำพวกที่ศัก์แต่ว่ารู้แต่ไม่นำมาปฏิบัติรวมทั้งไม่สนใจไม่ใส่ใจอีกด้วย ไม่รู้แม้กระทั่งว่าสิ่งที่ตัวเองต้องเผชิญและมีสภาพเช่นทุกวันนี้ก็เพราะผลของการกระทําของตนในอดีตนั่นเองอย่างเช่นเรื่องราวของอาจารย์น้อยที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับคุณศักดาพ,พบอาจารย์น้อยครั้งแรกในการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ของพี่เขยและพี่สาวที่บางพลีสมุรประการด้วยสภาพของร่างกายที่ทําให้สะดุดตาก็คือหลังโกงอแขนข้างขวาขาด เนื่องจากถูกตัดผิวหนังส่วนแขนที่ยังเหลือเลยหัวไหลมาหน่อยเรื่อยไปถึงหน้าอกและลำคอเป็นรอยดำไม่เกรียมจนดูน่าเกลียดกิริยาท่าทางและคำพูดคำจาก็ดูลอกแหลกแล้วแกจะเดินทักทายคนไปทั่วแถมยังพูดเสียงดังในขณะที่พระสงค์กำลังสวดในพิธีก็คงจะเนื่องจากกำลังเมาได้ที่นั่นเองหลังจากทำบุญเสร็จแล้วก็เลี้ยงแขกที่มันในงาน อาจารย์น้อยกับพวกผู้ชายห้าหก 5, 6, คนก็ตั้งวงกินเหล้ากันทันทีกินไปก็ร้องเพลงไปเป็นที่สนุกสนานเฮฮาด้วยความสงสัยว่าทำไมคนถึงเรียกแกว่าอาจารย์น้อยแทนที่จะเป็นตาน้อยคุณศักดาที่เล่าเรื่องนี้ก็ถามพี่สาวเกี่ยวกับเรื่องราวของแกพี่สาวบอกว่าที่คนแถวนี้เรียกแกว่าอาจารย์น้อยก็เพราะว่าแกหาปลาเก่ง แล้วก็หาได้เป็นจํานวนมากทุกครั้งทั้งตัวเล็กตัวใหญ่จนครอบครัวแกเองก็กินไม่หมดต้องเอาตัวใหญ่ๆแจกจ่ายเพื่อนบ้านกันทั่วหน้าส่วนปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เหลือก็จะนําไปเททิ้งข้างคลองเพราะใช้ประโยชน์ไม่ได้เมียแกบอกให้หยุดก่อนแกก็ไม่ฟังที่บ้านของอาจารย์น้อยจะมีอู่ขนาดใหญ่สองใบตั้งไว้คู่กันสําหรับขังปลาโดยเฉพาะปลาที่ได้มาทุกชนิดแกจะขังรวมกันไว้ในนั้น พี่สาวบอกว่าทุกเช้าก่อนจะออกหาปลาอาจารย์น้อยจะกินเหล้าพอเมากลุ่มๆทุกครั้งแกจะออกหาปลาทุกวันแถมยังได้มาครั้งละมากๆในโอ่งบ้านแกก็เลยแออัดยัดเยียดไปด้วยปลาหลากหลายชนิดกินก็ไม่ทันถึงกับตายคาโอง่งต้องเอาไปทิ้งก็มากชาวบ้านแถวนี้หากใครอยากกินปลาแค่ถือเหล้าไปแลกก็รับรองไม่มีผิดหวังล่ะฉายอาอาจารย์ของแกก็เลยได้มาเพราะเหตุนี้ คุณศักดาก็หันไปมองอาจารย์น้อยอีกครั้งตอนนี้แกลุกขึ้นเต้นอ่าโยกเยกไปมาตามเสียงเพลงที่ร้องโดยบรรดาขี้เมาทั้งหลายแกหัวร่อราแขนซ้ายซึ่งมีอยู่ข้างเดียวก็ชูแก้วเหล้าไว้เหนือหัวสลับกับการยกขึ้นดื่มเป็นระยะระยะพี่สาวก็ถามอย่างรู้ทันความคิดว่าสงสัยใช่ไหมล่ะว่าทำไมแกจึงมีสภาพเป็นแบบนี้ พี่สาวเล่าต่อว่าเมื่อก่อนอาจาร,รย์น้อยก็มีร่างกายปกติดีทุกอย่างแต่ที่ต้องมามีสภาพอย่างที่เห็นก็เพราะว่าการไปหาปลาของแกนั่นแหละเนื่องจากวิธีการหาปลาของแกไม่เหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆที่เขาใช้แหหรือไม่ก็ตกข่ายดักปลากันได้ปลามาก็แค่พอกินเป็นปลาตัวใหญ่ๆส่วนปลาตัวเล็กๆก็จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ต่อไปจนโตเพราะว่ามันจะไม่ติดตกข่ายขึ้นมา แต่อาจารย์น้อยแกบอกว่าวิธีเนี้ล้าสมัยชักช้าสู้วิธีของแกไม่ได้เร็วทันใจได้ปลาจํานวนมากเสียด้วยเพราะว่าแกใช้ไฟฟ้าช็อตปลาตัวใหญ่ๆก็แค่สลบหรือชาจนว่ายน้ําไม่ได้ส่วนตัวเล็กๆตายก็ช่างมันจากนั้นแกก็ใช้สวิงช้อนปลาที่ลอยใส่ถังเอากลับมาบ้านเคยมีคนท้วงติงแล้วก็บอกให้อาจารย์น้อยเลิกใช้วิธีการนี้เสียเพราะน,นอกจากปลาตัวเล็กๆ จะตายโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วสัตว์น้ำอื่นๆก็จะได้รับอันตรายไปด้วยดีไม่ดีตัวอาจารย์น้อยนั่นแหละอาจจะพลาดท่าถูกไฟฟ้าช็อตเข้าสักวันที่สำคัญมันเป็นบาปกรรมเป็นการเบียดเบียนทำลายชีวิตสัตว์อื่นโดยไม่มีความจำเป็นอาจารย์น้อยได้ฟังแทนที่จะได้คิดกลับหัวเราะใส่หน้าบอกอีกว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของแกแกไม่สนใจเราไอ้เรื่องบาปเรื่องบุญขอให้ได้ปลามาเท่านั้นแหละ พอแล้วปลาตัวเล็กๆกับสัตว์น้ำอื่นๆที่ตายก็เพราะมันถึงคราวตายเองช่วยไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของแกแกว่าอย่างนั้นและแล้วสิ่งที่ทุกคนคาดคิดไว้ก็เกิดขึ้นจนได้นั่นก็คือวันที่อาจารย์น้อยต้องชดใช้กรรมของตัวเช้าวันเกิดเหตุอาจารย์น้อยกินเหล้าเข้าไปมากจนเมายืนแทบจะไม่อยู่แต่แกก็ยังจะออกไปชดปลาตามเคยลูกเมียห้ามยังไงก็ไม่ฟัง คว้าอาวุธล่าปลาคู่กายเดินโซซัสโซเซไปทางท้ายคลองไม่ถึงชั่วโมงก็มีคนวิ่งกระหืดกระหอบมาตะโกนให้ไปช่วยอาจารย์น้อยด้วยแกถูกไฟช็อตนอนนิ่งอยู่ริมคลองนั่นเองเมื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์สามารถช่วยชีวิตอาจารย์น้อยไว้ได้แต่แขนถูกไฟฟ้าช็อตอย่างแรงต้องตัดทิ้งผิวหนังบริเวณใกล้เคียงก็ไหมจนดำเกรียมอย่างที่เห็นส่วนหลังที่ต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะเส้นประสาทมันยึด เนื่องจากความแรงของกระแสะไฟก็ทําให้โกงยืดตัวไม่ได้เมื่อรักษาตัวจนหายทุกคนคิดว่าอาจารย์น้อยคงได้สํานึกเลิกทําบาปทํากรรมแบบนี้เสียทีแต่เปล่าอาจารย์น้อยกลับหาปลาบ่อยพาเก่าเพราะความอาฆาตแกบอกว่าเพราะปลานะ่ะตัวแกถึงต้องเป็นอย่างนี้แกต้องหลางแค้นพี่สาวคุณศรดาเล่าจบพร้อมกับเสียงอ้อแอของอาจารย์น้อยดังขึ้นตอนนั้นไอ ขอตัวก่อนนะพักผวกได้เวลาไปคิดบัญชีกับไอ้ปลาพวกนั้นะแล้วเดี๋ยวเพิ่งลุกกันก่อนนะเดี๋ยวจะเอาปลามาให้กินพี่เขยคุณศักดาที่นั่งอยู่ไหม่ห่างนักก็บอกกับอาจารย์น้อยว่าอาจารย์วันนี้วันพระเว้นมั่งก็ได้หยุดสร้างบุญสักวันเถอะอาจารย์น้อยแกชะงักนิดหนึ่งแล้วก็หันมาตอบของอย่างนี้มันต้องชดใช้ข้าไม่ให้อภัยพวกมันหรอก ถือว่าเป็นกรรมของพวกมันก็นแล้วกันพูจบแกก็ลากสังขารเข้าบ้านไปเอาอาวุธประจำกายของตนคุณสักดาก็มองตามร่างพิกลพิการนั้นอย่างนึกสลดสังเวชเออคนเนาะคนทำไมถึงเป็นอย่างนี้คิดแต่สิ่งที่ไม่สมควรจะคิดที่เรื่องของตนที่ควรจะสำนึกกลับไม่รู้สึกรู้สาก็าได้แต่ภาวนาขอให้แกได้รู้สำนึกในการกระทำของตนก่อนที่มันจะสายเกินไปครับ เรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของอ้อยกับน้อยซึ่งเป็นสาวบ้านนอกมีความรู้ไม่มากนะักเพียงแค่อ่านออกเขียนได้ฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อยดีทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันเพราะว่ามีบ้านอยู่ใกล้กันมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันตลอดเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรทาแต่นาซึ่งพ่อกับแม่เช่าทําทุกปีอยู่มาวันหนึ่งได้มีญาติของน้อยเนี่ยมาชวนให้น้อยไปทํางานที่กรุงเทพ น้อยก็มาชวนให้อ้อยไปทำงานด้วยกันจะได้มีเงินเพื่อน,นำมาซื้อไร่ซื้อนาให้พ่อแม่ซึ่งเป็นความหวนน้องคนทั้งสองเมื่อตกลงใจกันแล้วทั้งอ้อยและน้อยก็ได้มาทำงานในกรุงเทพโดยทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งเป็นโรงงานเย็บผ้าส่งนอกทั้งสองก็พักอยู่ในหอพักของโรงงานอยู่ด้วยกันตลอดไม่เคยพลากจากกันเลย เมื่อได้รับเงินเดือนก็จะส่งกลับไปให้ทางบ้านทุกเดือนก็ทำให้ฐานะทางบ้านของทั้งคู่ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธออ้อยกับน้อยเป็นคนประหยัดไม่พุ่มเผือยขยันทำงานเท่าแก่เจ้าของโรงงานเย็บผ้านี่รักทั้งสองคนมากเพราะว่ามีฝีมือในการทำงานทุกปีก็จะขึ้นเงินเดือนให้ตลอดเมื่ออยู่นานเข้าก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าดูแลพนักงานในโรงงาน เมื่อมีปัญหาเรื่องงานก็จัดการแทนได้ทุกอย่างเนื่องจากทั้งอ้อยและน้อยเป็นคนเก่งแล้วก็มีใบหน้าที่สวยงามก็เลยเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั่วไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาจีบเพราะว่าทั้งคู่ไม่เคยสนใจผู้ชายเลยและบางครั้งก็ยังมีคนซุบซิบนินทาว่าทั้งคู่คงจะเป็นทอมกระดีแต่น้อยและอ้อยก็ไม่สนใจคำนินทายังคงตั้งใจทำงานต่อไปด้วยความขยัน นอกจากจะส่งเงินให้ทางบ้านแล้วยังมีเหลือเก็บอีกด้วยแล้วก็เป็นเงินจำนวนมากพอสมควรแต่แล้วความเปลี่ยนแปลงก็ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของอ้อยกับน้อยก็คือลูกชายของเท่าแก่ซึ่งไปเรียนต่างประเทศได้เดินทางกลับเมืองไทยเท่าแก่ก็ให้อ้อยกับน้อยไปรับที่สนามบินดอนเมืองซึ่งทั้งคู่ก็รู้จักลูกชายเท่าแก่เป็นอย่างดีเพราะเคยเห็นที่โรงงานแล้วเท่าแก่ต้องการขยายโรงงานเพราะว่าโรงงานเก่ามีพื้นที่ครับแคบ ก็เลยได้ไปสร้างโรงงานใหม่อยู่ใกล้ๆก,กับโรงงานเก่าโดยให้อ้อยไปดูแลโรงงานใหม่ให้น้อยดูแลโรงงานเก่ากับลูกชายของเท่าแก่เนื่องจากเขายังไม่มีประสบการณ์แต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงกลับมาพักหอพักด้วยกันเหมือนเดิมความใกล้ชิดบวกกับความน่ารักของน้อยก็ทำให้ลูกชายเจ้าของโรงงานเกิดหลงรักและน้อยก็รักตอบด้วยซึ่งอ้อยก็รู้ดีว่าชายหนุ่มกับหญิงสาวนั้นรักกันแล้วก็ไม่ได้ห้ามเพื่อน เพียงตักเตือนน้อยด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าน้อยจะถูกหลอกแต่กลับถูกน้อยด่าหาว่าอิจฉาริษยาอ้อยกันน้อยต้องทะเลาะก,กันอย่างแรงเพราะเรื่องผู้ชายซึ่งทั้งคู่อยู่กันมาเกือบสิบปีอย่างเช่นไม่เคยโกรธหรือว่าทะเลาะก,กันเลยก็ทําให้เกิดความหมางเมินไม่ค่อยพูดจากันจนเท่าแก่ผิดสังเกตก็เรียกเขาไปคุยกันแล้วก็ให้คืนดีกันแต่น้อยซึ่งมีความรักและมีความวันว่าจะได้เป็นลูกสะภ้ยเท่าแก่นี่ไม่ยอมคืนดีด้วย อ้อยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็อยู่เฉยๆเมื่อน้อยรักลูกชายเจ้าของโรงงานก็เลยยอมพลีกายให้กับเขาแล้วที่สุดก็เกิดอาการแพ้ท้องขึ้นมาซึ่งเมื่อเรื่องแดงขึ้นเท่าแก่เจ้าของโรงงานไม่ยอมเพราะต้องการให้ลูกชายได้แต่งงานกับลูกสาวเจ้าของร้านทองแล้วก็ได้เรียกอ้อยเข้าไปปรึกษาว่าจะให้เงินน้อยสักก้อนหนึ่งเพื่อไปทาทุนแล้วก็ให้ออกจากงาน เมื่ออ้อยไปบอกน้อยน้อยก็ไม่ยอมจะขอค่าตัวตายถ้าไม่ได้แต่งงานกับลูกชายเจ้าของโรงงานแถมยังด่าอ้อยว่าอิจฉาไม่อยากให้น้อยได้ดีอ้อยซึ่งเป็นคนดีแล้วก็รักเพื่อนมากเมื่อถูกด่ามากก็เสียใจและด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็ทำให้คนดีต้องเป็นคนชั่วอ้อยก็พูดประชดว่าถ้าเธออยากตายก็ตายไปเลยฉันจะไม่ยุ่งด้วยแล้วพอพูดเสร็จอ้อยก็ออกไปทางานโดยไม่ได้คิดอะไร ส่วนน้อยเมื่อผิดหวังก็ผูกคอตายขาห้องพักจริงๆเพราะเสียใจที่เพื่อนพูดอย่างนั้นเมื่อเลิกงานกลับมาห้องพักอ้อยเป็นคนแรกที่เป็นผู้พบศพแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะน้อยนะ่ะสิ้นใจไปแล้วน้อยได้เขียนจดหมายลาตายแล้วก็ฝากให้อ้อยช่วยดูแลพ่อกับแม่ของเธอด้วยอ้อยก็เสียใจมากไม่แพ้กับลูกชายเจ้าของโรงงานเธอโทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุให้เพื่อนรักต้องตายเพราะถ้าเธอพูดห้ามหรือว่า ไปบอกใครเพื่อนของเธอก็คงไม่ตายแต่นี่เธอไม่พูดก็เลยเกิดเหตุการณ์อันน่าสลดใจอย่างนี้อ้อยไม่ยอมให้อภัยตัวเองเธอพยายามจะฆ่าตัวตายตามเพื่อนรักหลายครั้งแต่ว่ามีคนคอยห้ามตลอดเธอไม่ยอมทําอะไรวันๆเอาแต่ร้องไห้เสียใจตลอดเวลาจนต้องลาออกจากงานเพราะไม่ได้ทํางานเลยตั้งแต่น้อยตายในที่สุดญาติของน้อยก็ได้พาเธอกลับบ้านเพื่อฟื้นฟู สภาพจิตใจซึ่งก็ทำให้เธอดีขึ้นแต่เธอก็ไม่สามารถจะลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้เธอบอกกับทุกคนว่าเธอสร้างกรรมไว้กับเพื่อนและเธอจะไม่ไปไหนจะขอเลี้ยงดูพ่อแม่ของน้อยเพื่อชดใช้กรรมที่เธอทำไว้แม้จะไม่ตั้งใจก็ตามทีปัจจุบันนี้อ้อยอายุ50ปีแล้วเธอไม่เคยจตางงานมีครอบครัวเลยเธออยู่บ้านเฉยๆคอยให้คำปรึกษากับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องการเย็บผ้า ซึ่งเธอก็ยังไม่ยอมลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเลยมันอยู่ในความทรงจำตลอดแม้มันจะผ่านมาเป็นเวลานาน,านแล้วก็ตามเธอก็เฝ้ารอเวลาที่เธอจะไปอยู่กับเพื่อนรักของเธอครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ